ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับวัยรุ่นอเมริกันโอเนียลโรดนะครับผมทริปนี้ก็จะพาน้องเบิร์ดไปช่วยขนปูนขึ้นเนินกอไผ่เส้นทางลายเขาตะเมียนนะครับเนินกอไผ่เนินป่ากล้วยก็ลองติดตามชมกันดูนะครับผมว่าจะขึ้นรอดหรือเปล่านะครับผมก็เช่นเคยนะผมก็จะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเบิร์ดปีกนกบ้านๆครับหลังจากมันทุกปูนหล่นไปรอบนึงมีนิ้วมา2นิ้วเพื่อที่จะมาแก้มือนี้นี่เบิร์ดค่อยไต่ไปดูครับผมดูครับเบิร์ดเป็นไงครับผมโอ้โหขึ้นนิ่มๆนึกว่าถนนลาดยางจริงครับเบิร์ดพี่นกบ้านบ้างพี่มือไม่บ้างจัดจ้านในย่านนี้โอเคนวลยอดเขาหนี่พี่นกบ้านบ้านนี่พี่ทางแข็งมาแล้วนะครับทางเจ็ดนี่คือทางสามเฮ้ยทางเอ็ดเลยผมมาแล้วครับกับอัมพาตพิกโลกยกมา2นิ้วหลังเป็นสปอร์ตไรเดอร์โดยช่างวิทย์เบอร์ยอครับปึ๊บมาดูไฮไลท์คันนี้กันครับจะไปได้แค่ไหนถึงไหมอันนี้โอ้โหยืดเหมือนเดิมยืดไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมไปเรื่อยทางเรียบอะเรียบจริงครับขับออกทางเรียบไปได้ง่ายรอทำงานครับรอทำงานใจเย็นครับรอทำงานปุ๊บดูตูการบินขึ้นไปโอ้โหมันไม่ใช่ปัญหาจริงครับสบายครับสอบโผล่หัวมาแล้วครับกับอนุภาพพลิกโลกงานนี้ยกมา2นิ้วเล็กๆแล้วก็ยังเป็นปีกนกอยู่ครับก็ดูฝีมือการขับอลายการ์ดของเบิร์ดปีกนกบินครับผมBird Eye View ครับผมแล้วไปดูครับมาครับมาแล้วครับปุ๊บยังกระเด้าอยู่นิดหน่อยครับผมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวไปสักเทคนึงครับผมมาครับอย่าไปยองครับผมปีนหินมาครับแล้วรถหลังตามมานี่อีซูของใครไม่รู้ครับผมใครมาก็ไม่รู้ครับแค่ประเดี๋ยวรับเชิญครับปีนหินมาได้ครับผมโอ้โหเอามาครับไหวมานิดนึงครับผมทำดีครับผมอีกนิดนึงขึ้นดูฟังเรียงซ้ายหน่อยเบิร์ดไหมเบิร์ดระวังหลังโบมมาครับเทคที่2ครับผมปั๊บใส่มาครับหลายซ้ายนี่มาได้ครับผมโอ้ครับผมโอ้โหนิดนึงยอมยังไงครับยังไงครับเดี๋ยวก็ต้องยอมก่อนต้องยอมก่อนกินไหมอีกรอบนึงครับผมไปครับแล้วจะเทค3ครับผมมาครับกับเบิร์ดปีกนกบ้านเบิร์ดเบกนกมาครับอีกเทค3 1อย่าไปหยองครับต่อไปครับโอ้โหไปจนได้ครับผมไม่น่าเชื่อครับโอ้โหมาครับเบกนกมาครับนั่นแหละไปพอมาถึงตรงนี้เราสายมาเออเรียบร้อยได้มาบันบังคับล่องนี้อยู่แล้วไต่ซ้ายมาเออแจ๋วโอ้โหไงครับเส้นทางนี้สุดไทเกอร์เราก็ผ่านมาแล้วรอเนี่ยสายปิ๊กน้องไม่มีใครมาด้วยเลยเฮ้ยรอสายปิ๊กน้องไม่มีใครมาด้วยเบิร์ดบอกนะครับมาครับพี่น้องบอกให้มาล่ะด้วยนั่นน่ะ
นะเหลียตัวเนี้ยวะเอาได้เนี่ยไอ้ทิศทิศตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันนี่อุ้ยตัวนั้นได้นั่นอ่ะตัวเอ็นนี่ที่ว่าเนี่ยมันมีตัวไหนจนมันมีตัวไหนจนตรงขาวงานว่ะงานมันมากเอาไงเบิร์ดเอาไงพี่ต้องหัดคอมาเดี๋ยวต้องลากพ้นโอ้โหมันลากยาวเลยเออมาได้ลูกพี่มันมาได้ลูกพี่อย่าไปว่ามันอย่างนั้นเนี่ยเราต้องไปขายเราต้องไปขายสื่อปิงหนกแล้วป่ะเนี่ยฮะมาบอกฝังหมดครับพี่ว่ะดึงไหมเบิร์ดไปไม่ได้แล้วน้ำทิ่มหินถอยหน่อยอ้าวถอยทรงหน่อยอ้าวไปกุยดูหลังให้เบิร์ดด้วยเดี๋ยวร่วงถางสวยถอยไปถอยไปอีกโอ้ถอยไปเลยลุยลงทางเองอัตโนมัติเอาเอาเลยพูดเห็นต้องไอ้ย่อเอ้ยไอ้เบียงเห็นจะทำไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยพี่รับเลยเพื่อนข้างหน้าไปดำขึ้นสุดนี่นะสุด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 ยอมครับพานุภาพพิกโลครับผมไอ้เบิร์ดเมียงมาทายสุดสุดมันมีติ๊กเกอร์ยุ้งหลังอะไรไงสุด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 ฮะหลายปิดนกที่มีใครมากับผมฮะเอ้ยเอาเทียบเชิญไม่ให้ไม่เลยแล้วเฮ้ยไม่ยังไงไม่ยังไงสายปิดมกจะมาไหมทางแบบนี้เออไม่ยังไงนะยับไงไม่เออไม่ไงนะเด็ดไงนะเด็ดไงไม่ไงนะเด็ดไงยับยับยับทางมีไรทางดีมีเซเว่นเอ็กมาแล้วครับอนุภาพพิกโลครับผมบอกตรงอีสุตะวันออกมอเตอร์เวิร์กอย่าลืมมาเป็นสปอนเซอร์นะครับอีสุสายยับครับผมสายยับปิดลบบ้านฮัตคอนะครับผมวันนี้ออกรถจากอีซูมอเตอร์เวิร์กนะครับระยองเหมือนคาร์ทึมเลยมาแล้วแต่มาที่รอดแล้วครับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมมานัวเนียกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ